อย่าเติมนะฮะอ๋อเคยขอความช่วยเหลือจากลุงออกมาแล้วรอบหนึ่งแล้วใช่จ้ะอย่าเติมนะครับเวลาผมถามกลับไม่ต้องขยายความผมยังเข้าใจไวโอเคเอาล่ะเมื่อคราวนู้นที่บอกว่าก่อนจากกันมันได้ดีกี่เปอร์เซ็นต์จำได้ไหมครับตัวเลขเปอร์เซ็นต์80%จ้ะ80%ใช้เวลาประมาณ3นาทีเนาะหรือ3ถึง5นาทีประมาณนั้นแหละโอเคนะเอาล่ะผ่านมา 3-4 วันแล้ววันนี้วันที่5กันแล้วกันนะมันเป็นอะไรเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมมันตอนนี้มันจะเป็นจุกจุกโอเคจุกโอ้วันก่อนนั้นมันเจ็บมันแน่นวันนี้จุกโอเคเข้าใจแล้วพอยต์นี้เข้าใจแล้วจุกเดี๋ยวดูจะเขียนไว้คำว่าจุกดูจะเข้าใจมั้ยจุกมันคืออะไรปวดมันคืออะไรร้าวมันคืออะไรตรงนี้จุกโอเคนะคือจับทีละภาษากับลุงเนี่ยครับมันไม่ใช่บรรยายยาวเหยียดเอาภาษาแต่ละคำแต่ละคำผมจะบอกว่าเดี๋ยวนะสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจถ้าอยู่ใกล้ตัวผมนะผมใช้สองมือเปล่าสบายมากเลยกับความเข้าใจถ้าหากว่าอยู่ใกล้ๆมันก็ง่ายการสื่อสารความเข้าใจว่ามันตาต่อตามันไวแต่เมื่อเวลาอยู่ไกลกันไม่เห็นหน้าค่าตากันนะมันต้องคำนึงถึงระดับเสียงด้วยก็ต้องสร้างความเข้าใจและใช้เวลานานกว่ากันนิดนึงไม่เป็นไรหรอกครับแต่ลุงมันเข้าใจอยู่แล้วล่ะเอานะ เอาล่ะถ้างั้นพร้อมหรือยังที่จะให้ช่วยปล่อยครับว่าจุกเนี่ยมันหายจุกไปเลย เอางั้นนะ เอาล่ะสมอลทอล์กมีพร้อมยังคะใส่ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่เรียบร้อยแล้วน้ำพร้อมดื่มมีหรือยังครับมีแล้วค่ะสากกระเบือทองมีหรือยังครับมีแล้วค่ะสากกระเบือทองโหขึ้นชั้นไปเลยต่อไปก็เป็นสากกระเบือเพชรภาษาลุงมันเพิ่มไปเรื่อยๆโอเคนะเอาล่ะพร้อมนะเอาเลยดื่มไปก่อนครับน้ำสองสามเหมือนเดิมทุกประการครับผมนะครับอย่าลืมอมไว้ครึ่งหนึ่งแล้วการอึกที่สี่เสร็จแล้วก็สูดให้เข้าไปปื๊ดกลืนทั้งลมและน้ำเข้าไปพร้อมกันที่ช่องท้องหยุดกันนานๆก้มสายกระเบือกดหน้าท้องกดแบบควานๆหน่อยจุกก็คือตัวใต้ลิ้นปี่ครับเหนือสะดือขึ้นมาหากระดูกเนี่ยก็เรียกว่าลิ้นปี่นั่นน่ะตรงนั้นนะครับเอาเหนือสะดือกันแล้วกันนั่นแหละครับค่อยๆกระแทกตึ๊กฟังเสียงลุงด้วยพร้อมไปเรื่อยกดให้แน่นเอาไว้แล้วก็ยืดตัวเลยนั่นเงยหน้าขึ้นไปหลังคาบ้านเลยสายหน้าซ้ายขวาหมุน360องศาถ้าทำได้นะครับก้มเงยแงนก้มเงยแงนไงก้มเหมือนนะก้มไปทั้งตัวงอแล้วยิ่งดีเนี่ยฮะถ้าคนอยู่หน้าจอจะเห็นแอคติ้งของลุงนะครับนี่เนี่ยทำตามนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละเอาล่ะทีนี้ก็หายใจยาวลึกปืดปาดปืดปาดก้มเงยเป็นลิงเลยเป็นลิงไปเลยนานนะครับไหวไหมต่อไปนี้ทำเองนะครับผมปล่อยเสียงกระมังตกจากที่สูงอย่างเดียวนะครับดีขึ้นหรือหายยังไม่ต้องพูดนะครับน่าจะถามกลับเองนะฮะอุ้งมือข้อหน้าอกเบาครับตึงๆๆรวมทั้งเหนือราวนมสองข้างด้วยนะครับหน้าอกคือร่องนมน่ะไอ้ร่องนมระหว่างนมสองข้างนั่นแหละครับหน้าอกเหนือราวนมด้วยแค่นี้เองครับแอนไปข้างหลังโอ้โหแอนหลังเนี่ยสบายเลยมันจะบายสันหลังมันจะบายกระดูกสันหลังมากแอนหลังนะครับภาษาลุงเนี่ยกับพลังงานลมมันจะสบายทั้งตัวแหละเนี่ยเอาล่ะถามว่าเป็นจังไดครับผม
เชิญครับที่ทำงานยังไม่จบเลยดังๆครับดังไหมจะประมาณ 20% ดังๆครับดังๆครับเหลือประมาณ 20% ค่ะอาจารย์เหลือประมาณ 20% เนาะโอเคพูดใกล้ไมโครโฟนนิดนึงพอใจไหมพอใจนะตั้งแต่วันนู้นจากกันคราวที่แล้วนะฮะหลับสบายง่ายดีไหมครับง่ายค่ะนั่นล่ะคือสิ่งที่ได้นะวันนั้นนะครับนะวันนี้ 3-4 วันที่ผ่านมามันเหมือนกับวิทย์น้ำออกจากบ่อวันนู้นนะครับโอ้มันหายไป 80% นะวันนู้นน้ำมันก็ซึมมาแทนที่บ่ออีกทีนึงมันก็เป็นมามันเป็นเหมือนวันนี้นึกภาพออกไหมครับเราวิทย์บ่อยๆ 2-3 ครั้งก็จะหมดเกลี้ยงทีนี้เห็นไหมก็แปลว่าถ้ามีอีกนะฮะก็โทรสมัยทีนึงโอเคนะได้ค่ะก็ยินดีเสมอก็แล้วกันลืมไว้ปะขออนุญาตบอกชื่ออีกทีนึงชื่อที่อยู่อำเภอจังหวัดเดี๋ยวจะเพิ่งไปอยู่ที่แม่ฮ่องสอนค่ะแม่ฮ่องสอนอาชีพอายุอายุ62ปีค่ะอาชีพอ๋อเป็นแม่บ้านค่ะดีมากครับเป็นแม่บ้านที่ดีดูแลลูกและหลานดูแลหลานอยู่ค่ะกี่ชีวิตครับหลานค่ะชีวิตเดียวผู้หญิงค่ะอายุครับอายุเขาอายุ9ปีค่ะให้เขามาฟังพร้อมๆกับย่าหรือยายคะคุณย่าค่ะนั่นแหละให้เขามาฟังให้เขามาออสโมซิสสิ่งที่ลุงพูดนี่มันบางทีคืออยู่คนละบ้านกันค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะมาที่นี่ค่ะเอาเป็นว่าคนละบ้านค่ะมาอยู่บ้านแม่เขาบ้างแล้วก็มาอยู่บ้านย่าบ้างเนี่ยค่ะฟังให้ดีฟังให้ดีในขณะที่มาอยู่บ้านเราเนี่ยฮะเสาร์ที่นี่เขามาฟังพร้อมๆกันให้เขารับสิ่งเหล่านี้ไปครับนะ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 เขาจะไวมากเด็กๆครับจะไวมากจะไวมากหรือเกินครับเพียงแค่ได้ยินเสียงลุงออกเท่านั้นนะครับรุ่นนี้จะไวจริงๆครับนั้นฝากไว้ด้วยความเคารพนะมันจะฝังรากเข้าไปลึกๆเลยโอเคนะนั่นนะต้องคำนึงถึงคนรุ่นหลังโอเคด้วยความยินดีครับดีกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้อีกทีหนึ่งครับกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นค่ะ90แล้วครับ90แล้วเมื่อกี้80 90ถูกเท่า90ครับคุยกันการคุยกันไปมาให้เกิดความเข้าใจตรงนี้คือการทั้งหลายก็บอกว่าผ่อนคลายเห็นไหมฮะของลุงมันไม่ใช่ผ่อนคลายมันเกินผ่อนคลายแล้วผ่อนคลายมันเรื่องของจิตวิทยาสบายใจกลับบ้านไปเป็นเนี่ยนั่นคือจิตวิทยาโถเป็นศาสตร์ตื้นๆจิตวิทยาโอเคไหมครับอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตเนี่ยถ้าพูดเราจิตมาพูดกันนะนะพวกนี้จะพูดเรื่องพวกนี้พยายามติดตามดูมาตั้งแต่กี่โมงนั้นเนี่ยก็เมื่อกี้ดูตอนทุ่มหนึ่งทีนึงแล้วก็บางทีก็เปิดของคุณเปิดของอาจารย์แบบที่ดีแล้วนอนหลับไปเลยที่ดีถึงแล้วของมาแล้วก็หลับไปไงค่ะหลับไปพร้อมกันจะเปิดขาไว้กันเนาะทั้งคืนเนาะนั่นแหละค่อยๆออสโมซิสเอากับผมเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้สูญเสียอะไรทั้งสิ้นโอเคด้วยความยินดีครับ 90% โอเค thank you very big ที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานครับนั่นแหละกลับมาที่เดิมพี่